1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านเส้นทางที่ฝนตกหนักและต้องเผชิญกับสภาพน้ำท่วมขังต้องขับให้ช้าลงเพราะระดับน้ำที่ท่วมขังอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้โดยควรหยุดรถและตรวจสอบความลึกของน้ำหากระดับน้ำสูงกว่าขอบประตูรถหรือสูงกว่า1ใน3ของล้อไม่ควรขับฝ่าไปเพราะกันชนหน้าและหม้อน้ำอาจจะถูกกระแทกจนได้รับความเสียหายหรือถ้าน้ำซัดเข้าห้องเครื่องอาจทำให้เครื่องยนต์ดับได้นอกจากนี้การขับรถหน้าฝนไม่ควรเปลี่ยนเกียร์กระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการควบคุมลื่นไหลได้ง่ายที่สำคัญควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากต้องขับรถขึ้นหรือลงเนินที่มีความลาดชันสูงด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก